ลัดดาครีเอทีฟเสนอสดๆกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นเปิดตัวสิทธิ์แม่ไม้กิติมศักดิ์รุ่นใหญ่แห่งสังคมประเทศไทยเป็นต้นคุณหญิงอรยาพิบูลย์นครินทร์หม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์รมว.อัชกาศรีบุญเรืองวรารัตน์อติแพทย์นลินีทวีสินแห่งสรรกำลังเอกชาร์ลอตต์ธนวนิชธิดาทิพย์จูตระกูลได้ตำแหน่งนักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย3ปีซ้อนคราวหนึ่งตวนกูชัยเอ็ดสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งมาเลเซียเคยมีกระแสรับสั่งว่าพระมารดาองค์ที่2ของพระองค์เป็นนางสาวไทยเหตุนี้จึงมีคำถามตามมาว่าเป็นนางสาวไทยปีไหนชื่ออะไรหรือพลเอกเปรมโปรดอาหารสไตล์เวียดนามจากร้านมาดามนูอวยพรวันเกิดเจริญสิริวัฒนภักดีพลเอกวิชิตยาทิพย์พีรศักดิ์พอจิตตำแหน่งสไตล์อีสบอนสัปดาห์นี้ต้องเป็นสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรแชมป์โลกเป้าบินที่บราซิลภาพข่าวสังคมท่านผู้หญิงอรนุชอิสรางกูลณอยุธยาจัดเลี้ยงเพื่อนสนิทมิตรสหายร่วมรุ่น57โรงเรียนราชินีร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและชัยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2559เป็นเทปที่373ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบและเป็นเทปที่118ที่ออกอากาศแพร่ภาคทางสปีดชานอลลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเปิดตัว10แม่ไม้กิติมศักดิ์รุ่นใหญ่แห่งสังคมประเทศไทยครั้นแล้ววันนี้ลัดดาก็มีเวลาว่างพอทบทวนไตร่ตรองอย่างคนอารมณ์ดีเปิดกลุ่มแม่ไม้กิติมศักดิ์หรือแม่ไม้ทรงเครื่องรุ่นใหญ่แห่งสังคมประเทศไทยอายุระหว่าง60ปีผู้ยังหอมหวนสวยสง่าหน้าทนุถนอมเป็นอาภรณ์สะดุดเด่นประดับเมืองหลวงมาเปิดตัวในรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบจำนวน10คนดังนี้ 1. คุณหญิงอรยาพิบูลย์นครินทร์ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. หม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิดาในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทั้งยังเป็นมารดาของจุลจักรจักรพงศ์นักแสดงวัยรุ่นที่คนข้ามประเทศรู้จักมากคุ้น 3. อัชกาศรีบุญเรืองอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 4. วรารัตน์อติแพทย์เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5. นลินีทวีสินอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศนามิเบีย 6. ท่านผู้หญิงจิริกัญญาโชติกะเสถียรผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 7. คุณหญิงบุษบาสนิทวงศ์ณอยุธยานางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 8.พรสรรกำลังเอกคู่สมรสของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด 9. รองศาสตราจารย์ดร.พนิดาดามาพงศ์คู่สมรสคนหลังสุดของพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์บิดาคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร 10. ชาร์ลอตต์ธนวนิชหลานปู่พระยาธนวนิชมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงถามตอบครอบสังคมถามคราวหนึ่งตวนกูชัยเอ็ดสุรายุกดินสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งมาเลเซียเคยมีกระแสรับสั่งว่าพระมารดาองค์ที่สองของพระองค์เป็นนางสาวไทยเหตุนี้จึงมีคำถามตามมาว่าเป็นนางสาวไทยปีไหนชื่ออะไรหรือลลิตาออนประภานันตอบในความเป็นจริงกษัตริย์ตวนกูชัยเอ็ดสุรายุกดินเป็นโอรสนายรายาเชคบุตราสุลต่านรัตปลิตผู้เคยครองราชเป็นกษัตริย์มาเลเซีย
ต้องไม่ลืมว่าราญาเชฟบุตราสุลต่านรัตปลิตมีพระมเหสีองค์ที่2เป็นคนไทยเป็นนางสาวไทยแห่งปี2482ชื่อเรียมเพศยะนาวินบุตรคหบดีชาวไทยมุสลิมย่านบางรักชื่อสุมิตรจำรัดเพศยะนาวินน้องสาวคนหนึ่งของเธอชื่อโสภีเพศยะนาวินเป็นภรรยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอบวสุรัตเรียมเพศยะนาวินเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุลต่านรัตปลิตขณะอายุ24ปีเมื่อปี2490ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพด้วยสินสอดทองมั่นแหวนเพชร14กรัตมีนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามกับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพราญาเชฟบุตรากับเรียมเพชรยะนาวินมีบุตรด้วยกัน4คนคนโตชื่อราชิตเป็นพระสหายร่วมรุ่นโรงเรียนทหารดันทรูนออสเตรเลียกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารบุตรคนที่3ของคู่นี้แปลกที่เกิดปีจอวันจันทร์เดือน7ขึ้น7ค่ำพระบิดาจึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขอพระราชทานนามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระนามว่ารังสิกรนับถึงวันนี้ทั้งกษัตริย์ราญาเชกบุตราทั้งมเหสีเรียมเพศยะนาวินต่างล่วงลับแล้วกล่าวเฉพาะมเหสีเรียมถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคถุงลมโป่งพองที่โรงพยาบาลจุฬากรุงเทพลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์เป็นนายกสมาคมกรีฑาสมัยที่8อย่างไร้คู่แข่งพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อวันที่24เมษายนที่ห้องกษัตริย์ศึกชั้น4โรงแรม The Twin Tower โดยวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากรีฑาซึ่งสมาชิกโหวตให้พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกสมัยโดยเสียงเอกฉันท์เป็นสมัยที่8ในวาระบริหาร4ปี2559ถึง2562เป็นพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายุ72เกิด24กรกฎาคม2487ที่กรุงเทพมหานครสมรสกับคุณหญิงเกิดสิริสรุตานนท์สกุลเดิมเศรษฐบุตรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2544ถึง30กันยายนพ.ศ. 2547การศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่20ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อ1ตุลาคม2544ผ่านประสบการณ์คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการปปป.กรรมการอำนวยการปรับปรุงการบริหารพัสดุสำนักงบประมาณกรรมการว่าด้วยพัสดุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยด้านการกีฬาพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์เป็นกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวาระปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2556และที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยด้วยชฎาทิพย์จูตระกูล1ใน50นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียนิตยสาร Forbes แห่งเอเชียประกาศผลการคัดเลือก50นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลประจำปี2559 Asia's 50 Power Business Women 2016ปรากฏว่าชฎาทิพย์จูตระกูลได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งวงการค้าปลีกไทยโดยได้รับการคัดเลือกติดต่อ3ปีซ้อนด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างฉีกกรอบการทำธุรกิจศูนย์การค้าแบบเดิมๆจนชื่อของสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่พาราไดซ์พาร์คฮิตติดลมบนและอีกไม่นานเกินรอโครงการใหม่อย่างอภิมหาโครงการเมืองอย่างไอคอนสยามที่ต่อคิวสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกอีกด้วยเป็นสดาทิพย์จูตระกูลผู้มีอายุ55เกิด15กรกฎาคม2504บุตรีพลเอกเฉลิมชัยจารุวัฒน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกกับทันตแพทย์หญิงลัดดาจารุวัฒน์นักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทด้านการประกันภัยน้ำมันและก๊าซจากสถาบันประกันภัยชาร์เตอร์ประเทศอังกฤษ
สมรสกับอภิชาติจูตระกูลประธานอำนวยการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนมีบุตรี1คนชื่อชนาภาจูตระกูลชดาทิพย์เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายประกันภัยน้ำมันและก๊าซบริษัททิพยประกันภัยจำกัดรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2557จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์รางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างส่วนกลางจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยรางวัลสิทธิ์เกียรติยศจากสมาคมสิทธิ์วังหลังวัฒนาปี2554ได้รับเกียรติเป็น Medal Ambassador โครงการเหรียญที่ระลึกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดโดยโรงกษาปแห่งประเทศฟินแลนด์ได้รับเกียรติเป็นทูตกิตติมศักดิ์โครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี2553จัดโดยศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับรางวัลเปรียวอวอร์ด2006สาขาธุรกิจการตลาดจากนิตยสารเปรียวรางวัลผู้บริหารในภาพลักษณ์ของ Carl F. Bucherer ประเทศไทยที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตำแหน่งงานในปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดรองประธานกรรมการบริษัทสยามพารากอนรีเทลจำกัดรองประธานกรรมการบริษัทพาราไดซ์พาร์คจำกัดและกรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัด